สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาของบวกวิ่งอย่างง่ายดายนะครับสำหรับมือใหม่นะครับไม่ง้อเงินเติมนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับคือด่านเฟียง่ายนะครับด่านเฟียง่ายนี้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าโหมดเฟียเนี่ยมันง่ายนะครับทั้งง่ายทั้งยากทั้งตำนานเนี่ยมันง่ายหมดนะครับคือมันเหมาะสมนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับคือมันผ่านง่ายนะครับแล้วก็กินเวลาไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่นะครับก็คือแนะนำเลยนะครับก็คือลงด่านเฟียง่ายนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะดรอปไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งไอเทมนี้มีชื่อว่า Bone Wing Fragment นะครับซึ่งถ้าเกิดเราหลอมแล้วเนี่ยเราจะได้ปีกกระดูกนะครับที่มีคุณสมบัติวิ่งบวก5นะครับแล้วก็ตกจากที่สูงไม่เจ็บนะครับซึ่งการหลอมนะครับเราก็ต้องใช้วัตถุดิบทั้งหมด4อย่างในการหลอมมันขึ้นมานะครับซึ่งวัตถุดิบทั้ง4อย่างนี้นะครับสามารถหาได้ตามด่านเหตุการณ์ 9.16 นะครับหรือโศกนาฏกรรมใต้ดินนะครับคือ2ด่านนี้หาโคตรง่ายนะครับหาง่ายๆเลยนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาของชิ้นส่วนทั้ง4อย่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ไปที่ไอเทมมอลนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่หน้าที่ไหนหน้าที่8นะครับก็จะเจอกับเครื่องเชื่อมอัตโนมัตินะครับซึ่งเราต้องซื้อนะครับมีเป็นรูปแบบ SP กับ GP นะครับถ้า GP ก็จะอยู่ที่ 4,000 นะครับส่วน SP ก็จะอยู่ที่ 250,000 นะครับผมพอวัตถุดิบเราครบแล้วเนี่ยเราก็กดเริ่มสร้างได้เลยครับผมจากนั้นเราก็จะได้ปีกกระดูกขึ้นมานะครับต่อมาก็จะเป็นด่านเฟียตำนานนะครับที่ดรอปของบวกวิ่งนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับด่านเฟียตำนานเนี่ยกว่าจะผ่านได้นี่คือแบบกินเวลานานมากๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผ่านได้แบบสบายๆแล้วนะครับซึ่งไอเทมบวกวิ่งนะครับที่ดรอปจากด่านนี้มีอยู่5อย่างด้วยกันนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือหัวนะครับคือเข่านะครับเข่าวิ่งบวก1นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือหน้ากากบวกวิ่ง1นะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับถุงมือบวกวิ่งนะครับบวก1นะครับสลับปืนไว้ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อันที่4เนี่ยก็จะเป็นชุดเซตนะครับบวกวิ่งบวก2นะครับส่วนอันที่5นะครับก็คือปีกนะครับบวกวิ่งเหมือนกันนะครับบวกวิ่ง2หรือ5นี่แหละนะครับซึ่งเราต้องเล่นให้จบเกมนะครับเราก็จะได้กล่องมานะครับซึ่งนี่นะครับก็คือกล่องที่เราได้รับหลังจากจบเกมนะครับตามนี้เลยนะครับรูปร่างหน้าตาของกล่องนะครับเราก็เปิดนะครับนี่ผมได้เข่าวิ่งบวก1แล้วนะครับผมได้หน้ากากดรอปปืนด้วยนะครับปืน30วันแล้วก็ชุดเซตนะครับนี่มีชุดเซตด้วยเปิดได้เลยนะครับไม่เปิดมาได้ชุดเซตนะครับซึ่งบอกเลยนะครับใส่ครบ5ชิ้นนี่โคตรสวยอะบอกเลยนะครับนี่ผมใส่ให้ดูผมมีไม่ครบหรอกขาดถุงมือชุดเซตชุดเซตไหนวะชุดเซตวิ่งบวก2นะครับมันหายไปไหนวะชุดเซตเดี๋ยวผมขอรีแป๊บหาไม่เจออยู่ไหนวะหรือว่าผมตาลายนี่ครับโผล่มาแล้วครับวิ่งบวก2นะครับแล้วก็ส่วนหัวนะครับวิ่งบวก1นี่ถ้าเกิดเราใส่ครบ4ชิ้นนะครับมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับบวก2นะครับแล้วก็ผมขาดถุงมือกับปีกนะครับสามารถไปดูคุณสมบัติได้ในตู้โชว์นะครับนี่เลยนะครับปีกวิ่งบวก2นะครับถุงมือวิ่งบวก1นี่คุณสมบัติตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดใส่ครบ5ชิ้นเนี่ยมันจะมีแสงด้วยนะครับโคตรเท่เลยนะครับอันนี้ผมไปลงเฟียยากมาผมเปิดแป๊บเผื่อได้การ์ดซีผมได้เอาไปแลกให้ดูเลยไม่ได้นะครับช่างมันเถอะนะครับนี่อันนี้คือรูปร่างหน้าตาของปีกระดูกนะครับนี่อันนี้เลยนะครับนี่วิ่งบวก5ตกจากที่สูงไม่เจ็บนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็มาดูที่แถบอีเวนต์นะครับผมแล้วก็กิจกรรมประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็มาที่เลเวลกิฟต์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลเวล100นะครับซึ่งเลเวล100เนี่ยเราจะได้สัตว์เลี้ยง AI นะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับวิ่งบวก1นะครับวิ่งบวก1เอ้ยวิ่งบวก3ดิวิ่งโคตรเร็วนะครับวิ่งบวก3มาบอกเลยนะครับสายฟรีนะครับต้องรีบไปเล่นให้เลเวล100นะครับเราก็จะได้สัตว์เลี้ยง AI มานะครับนี่นะครับวิ่งบวก3นะครับผมบอกเลยนะครับโคตรคุ้มเลยนะเนี่ยเลเวล50ก็ได้ไข่สัตว์เลี้ยงเหมือนกันเนี่ยเป็นไข่สัตว์เลี้ยงทรานสฟอร์เมอร์นะครับวิ่งบวก
ท่าไหร่ไม่รู้บวก1หรือ2นี่แหละผมก็จำไม่ได้นะครับมันก็บวกวิ่งเหมือนกันแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเลเวล100เนี่ยเราได้สัตว์เลี้ยง AI เนี่ยตีบวกสกิลกด Z ได้อะ Power Miracle อะที่เขาเรียกว่าสกิลบัคอะคือมีโอกาสพลาดน้อยมากนะครับแต่ก็มีผิดพลาดบ้างแหละนะครับแต่ว่าสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยสายฟรีเนี่ยนะครับคือดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับสายฟรีนะครับหาได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเราต้องปั๊มเวลนะครับให้เลเวล100นะครับก็คือเราลงด่านคู่รักอะด่านนั้นน่ะมันอัพเลเวลไวมากนะครับนี่เลยตรงนี้รูปหัวใจนะครับก็คือเราสามารถเล่นได้ช่วงเวลาบ่าย2นะครับถึง4ทุ่มนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับผู้เล่นใหม่ทุกๆคนเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม